ีครับคลิปนี้ผมจะมานะครับรีวิวนะครับในการซ่อมพัดลมนะครับเนื่องจากพัดลมกลมบ้านผมนะครับมีตัวหนึ่งนะครับก็เริ่มจะหมุนช้านะครับทีนี้ผมก็เลยไปดูในช่อง YouTube นะครับหลายๆช่องนะครับเขาบอกว่าให้เปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ใช่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็ถอดนะครับหลังตรงนี้นะครับทีนี้แล้วก็ถอดออกมาก่อนนะครับถอดมาใช้ก็2ตัวไอ้ใช้ไก่พวง2ตัวนะครับในการถอดเพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรเขียนไว้บ้างนะครับข้อค่าต่างๆนะครับเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าเป็นค่าอะไรแต่ว่าเราก็ถ่ายรูปตัวนี้นะครับส่งไปให้นะครับทางร้านนะครับก็ทางร้านที่ขายตัวนี้ก็อย่างที่ร้านอโมนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับตัวหนึ่งประมาณ20 บาทนะครับถ้าผมจำราคาให้ผิดนะครับตัวนี้ก็ได้มา1ตัวครับราคา20 บาทนะครับ ทีนี้ก็ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะครับที่ผมทำการตัดไว้นะครับที่ต้องตัดเพราะว่าก็มันจะได้ใช้งานเผื่อตรวจเช็คได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็มาถึงขั้นตอนในการถอดนะครับผมก็ใช้ไก่พวงนะครับในการถอดนะครับตัวนี้น็อต1ตัวนะครับน็อตตรงนี้นะครับก็แล้วก็น็อตตรงนี้1ตัวนะครับในการถอดโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีครับครับผมหลังจากที่เราถอดมาแล้วนะครับเราก็ตรวจเช็คนะครับว่าสายเส้นไหนนะครับต่อกับสายสีอะไรนะครับทีนี้เราลองเทียบดูนะครับแล้วก็ผมก็ตัดนะครับเพื่อที่จะให้ต่อสายอีกครั้งนะครับผมเผื่อเหลือไว้บ้างนะครับผมโอเคแล้วก็นี่ขันน็อตถอดนะครับตัวคาปาซิเตอร์ตัวเก่าออกนะครับครับผมหลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการนะครับติดตั้งตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหม่นะครับให้อยู่ในลักษณะเดียวกันกับของเดิมนะครับผมนี่ก็ตัวเก่านะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการปอกสายนะครับก็นี่ผมก็ต่อไปแล้วนะครับตีเกลียวแบบบ้านๆนะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นก็พันผ้าเทปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแม่มันช็อตกันนะครับกับโครงมอเตอร์ทีนี้เราก็ลองมาเทปกันเบอร์หนึ่งดูนะครับนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นเสียงลมหรือเปล่านะเบอร์2ครับเบอร์3นะครับเหมือนใต้พัดลมใหม่มาเลยนะครับว่านะครับโอเคทีนี้ก็สมก็แปลเอาเป็นว่าผมได้ทำการเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็สรุปได้ผลนะครับว่ามันสามารถที่จะช่วยให้พัดลมหมุนได้เร็วขึ้นนะครับเหมือนได้พัดลมใหม่เลยอย่างนั้นเลยครับผมก็ลงทุนแค่ประมาณ20-25 บาทนะครับตอนนี้พอดีผมซื้อมานะครับจากร้านนามอนนะครับย้ำอีกครั้งส่วนพัดลมของบ้านใครนะครับที่หมุนไม่หมุนหรือหมุนช้านะครับก็ลองหาซื้อมาเปลี่ยนดูก่อนนะครับเผื่อที่จะเราไม่ต้องนำพัดลมนะครับไปขายเสร็จเองนะครับในราคาแค่ไม่กี่บาทนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม